ท่านประธานท่านรองประธานศูนย์การในรัฐสังสาสและท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ลงไปเยี่ยมยามพร้อมกับปลุกระดมประชาชนให้เข้าร่วมในขบวนการสักวัคซีนป้องกันโควิด -19 อยู่ที่บ้านน้ำสารของเมืองหลงแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ในวันที่4เมษายน2022ที่ห้องการบ้านน้ำสารเมืองหลงแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ท่านเยเกย่านอโจจงตัวรองประธานส่วนกลางแนวร้าวสังสาสโดยมีท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านประธานแนวร้าวสังสาสแขวงไซสมบูรณ์การนำเมืองหลงแจ้งและพ่อแม่ประชาชนภายในบ้านได้เข้าร่วมพิธีเปิดขบวนสักวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด -19 ท่านกัวเฮ่อเจอซงนายบ้านน้ำสารได้กล่าวว่าบ้านน้ำสารประกอบมี200กว่าหลังคาเรือนมี200กว่าครอบครัวประชากรทั้งหมด 1,200 กว่าคนหญิง500กว่าคนผู้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายการสักวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทั้งหมด800กว่าคนอายุ6-51ปีมี130กว่าคนอายุ12-58ปีมี100กว่าคนและอายุ18ปีขึ้นไปมี600กว่าคนประชาชนทั่วบ้านได้รับการสักวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่1มี500กว่าคนเข็มที่2 400กว่าคนและเข็มที่3มี17คนภายในบ้านมีผู้ติดเชื้อสะสม6คนป่วยหายดีทั้งหมดและบ่เสียชีวิตเป็นแนวโอเชียนรอดนะแนวว่าคนที่จองเสียแล้วอาจจะตื่นที่ต้องสาทั่วที่ต้องเข้าทั่วแล้วแน่มันกลับใจนะแต่เป้วันมาอย่างที่อย่างเป้เขี่ยชีรู้ชีฟังอย่าลืมตื่นที่สาทั่วผู้อยากเป็นอยู่ที่รู้เหรอเบียร์อยู่ผู้ชีป้าเหรอเนี่ยโมนี่นะเอ็นาจะอยากจะอยู่รู้เหรออยู่ป้าเหรอจะอยู่ที่สาช่วยอย่างก็ละสาก็ละสาจะในพิธีการนำจากส่วนกลางแนวราวสังสาสและกระทรวงสาธารณสุขได้พัดเปลี่ยนกันมีคำเห็นซี่นำให้อำนาจการปกครองจงเอาใจใส่ลงติดตามให้ความรู้เกี่ยวกับผลดีของวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ประชาชนเข้าใจก่อนลงไปสักวัคซีนแต่ละครั้งและยังได้แนะนำให้ประชาชนจงพากันไปสักวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลและสร้างภูมิต้านทาน